มาวันนี้เรามาเล่น Last Conversation กันมันเป็นเกมที่เอาไว้พูดคุยเรื่องวันสุดท้ายของชีวิตกับกลุ่มเพื่อนมาอย่างนั้นแล้วมาลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคนคำถามแรกนะคุณพร้อมเดินทางสู่วันสุดท้ายของชีวิตแล้วหรือยังทีนี้ยังไงสิคุณเด็กสุดในห้องนี้แล้วคุณก็พร้อมตายสุดในห้องนี้แล้วนะเรื่องใหญ่เขาอยู่เฉดยังไม่พร้อมกันเพราะว่ามินมองว่าความตายมันง่ายมากเลยเว้ยเราก็จะทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำในวินาทีที่เรากำลังจะตายเราไม่อยากเสียดายอะไรอีกแล้วอันนี้เราตอบว่าเรายังไม่พร้อมในบริบทที่เรารู้สึกว่าต้อง enjoy living มากเลยว่ะแต่ว่าถ้าเกิดถามเราว่าในบริบทที่มินนี่ตอบอะเราก็ตายได้ทุกเมื่อเหมือนกันเห็นด้วยพี่ป่านมากคือรู้สึกว่าตายก็ตายได้มีชีวิตอยู่ต่อก็เป็น blessing เหมือนกันมันที่ออกแวบแรกพอเห็นคำถามอ่ะก็จะรู้สึกว่าเราก็พร้อมตายอ่ะคือแบบเราปรารถนาที่เราจะตายเร็วด้วยซ้ำถ้าคิดดีๆสักพักนึงเรามีหลายอย่างที่เราอยากจะแก้ไขอยากจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราในความสัมพันธ์ของเราอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ลังให้เราไม่อยากตายมันคือเรื่องความสัมพันธ์ไงทางรู้สึกว่าเรายังมีส่วนสำคัญในชีวิตเขาแล้วก็เราอยากเห็นการเติบโตของคนรอบๆเรายิ่งหันมามองคนใกล้ตัวมากขึ้นยิ่งรู้สึกว่าเราช่วยอะไรบางอย่างเป็นประโยชน์กับเขาได้มากขึ้นยิ่งอยากอยู่ต่อไปข้อต่อไปเลยนะครับหลังจากไปเราอยากให้คนจดจำเราว่ายังไงมันมีกิมมิคขึ้นมานิดนึงคือเขาให้ตอบเป็นอีโมจิเว้ยเรามาเดากันว่าอันไหนเป็นของใครนะครับหยอกเป็นร้องไห้อ่ะพี่เป็นระเบิดยินนี่เป็นดอกไม้เราใช่พี่เป็นระเบิดเก่งมากแม่เราสองคนนี้มันทายเก่งจริงแปลกมือพี่อ๋องทำไมถึงเป็นหน้าเศร้าอ่ะเราไม่ค่อยปี้กับชีวิตว่ะอยากเชียร์อัพพี่อ๋องมากเลยมาไปหนึ่งสองสามสี่อยากรู้พี่แฟกว่าแบบถ้าพี่ให้มินแบบทักอีโมจิหนึ่งพี่จะให้อะไรพี่นึกว่าคุณเป็นระเบิดเงี้ยตอนแรกของเราเป็นมินนี่เป็นแบบมันจะมีอีโมจิแบบพี่ชายน้องสาวนะแบบการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันมหัศจรรย์มันเพิ่มพลังให้เราอะไรเงี้ยถ้าเรามีเงิน 85,000 ล้านค่ะพี่เราจะทำอะไรคะพี่เราจะซื้องานศิลปะเยอะมากเลยอะโอเพนคอร์แจกทุนอย่างเดียวใช้เงินอีกยังมีคำถามอีกมากมายรออยู่มาชวนเพื่อนคุยเรื่องวันสุดท้ายของชีวิตกันได้ที่ lastconversation.org ได้เลยครับ